สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพกลับมาสู่ทีมงาน iBox ของเฮาอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะเบิ่งอีกหนึ่งข่าวดีก็คือทางสโมสร Mazda GBFC เนาะในหุ่นอายุบ่เกิน8ปีตัวแทนจากสปป.ลาวเฮาสามารถคว้าแชมป์รายการลาลิก้ายุททัวร์นาเมนต์2022อยู่ที่ประเทศมาเลเซียเนาะในตอนบ่ายของวันที่24กรกฎาคม2022เนาะซึ่งก็เป็นผลงานอันยิ่งใหญ่สะเหลือเกินสำหรับทีมสุดนี่เนาะก็คือรายการนี้จัดขึ้นอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเนาะคือทีม Mazda ตัวแทนจากลาวเฮาลงแข่งขันในหุ่นยนต์อายุเกิน8ปีจำนวน6นัดชนะ4นัดเสมอ2นัดโดยเฉพาะแม้น3นัดสำคัญในรอบ4ทีมหรือรอบระดับดิวิชั่น1สามารถชนะได้ถึง2นัดและเสมอ1นัดมี7คะแนนคว้าแชมป์ไปครองซึ่งเป็นผลงานที่โดดเด่นที่สุดในรายการนี้เนาะการแข่งขันบาร์เตยอบโซนรายการลาลิก้ายุททัวร์นาเมนต์2022ปีนี้จัดอยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะมีการแข่งขันถึง5รุ่นก็คือ U8 U10 U12 U14 แล้วก็ U16 ปีก็มีสโมสรจากประเทศไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียลาวแล้วก็เจ้าภาพมาเลเซียเข้าร่วมกันหลายพอสมควรนะขณะที่สปป.ลาวเฮาส่งเข้าร่วมเพียงทีมเดียวก็คือในหุ่นอายุบ่เกิน8ปีก็คือทีม Mazda GBFC ตัวแทนจากสปป.ลาวก็คือทีมแซมในMazda ซาเลน2022ที่ผ่านมาในหุ่นอายุบ่เกิน8ปีถูกจับอยู่กุมบี้ร่วมกับกูไลสโมสรจากมาเลเซียและก็อากะเลมิจากมาเลเซียแต่อีกหนึ่งสโมสรเป็นทีมจากอินโดนีเซียก็คือ ATPP ปรากฏว่า2นัดมิตรทีมซาลาวชนะรวดก่อนว่านัดที่3จะเสมอกับทีมจากอินโดนีเซียก็คือผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายพะสร้างผลงานอย่างโดดเด่นก็คือลงสนามไป3นัดเอาชนะ2นัดและก็เสมอ1นัดมี7คะแนนคว้าแชมป์ไปครองเนาะเนื่องจากว่ารายการนี้เพิ่นมีการแข่งขันแบบพบกันหมดเนาะในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็หอบ4ทีมคว้าแชมป์ไปครองนั่นเองส่วนทีม Mazda สุดนี่ก็มีคณะนำครูฝึกจำนวน37ทานและนั่นก็มีนักกีฬา14คนและครูฝึกครูฝึก2ทานซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่ว่าวงการมาเตะลาวได้รับมาเพราะก่อนหน้านี้ก็คือทางทีมชาติลาวในหุ่นอายุเกิน19ปีก็สามารถคว้าอันดับ2ในการแข่งขันมาเตะชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนในหุ่นอายุเกิน19ปีประจำปี2022ในกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเองก็ต้องติดตามเบิ่งเมื่อข่าวดีต่อไปจะเป็นอย่างสำหรับวงการมาเตะลาวเฮาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สักเมื่อก่อนมือหน้าถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมพวกเราจะมีการรายงานให้เพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งบรรยากาศการมอบขันแซมกันเลยสุดท้ายก็ขอขอบใจคลิปจากกบกินเดือนเนาะซึ่งพวกเราได้นำคลิปจากเพิ่นมารายงานต่อก็ขอขอบใจเป็นอย่างสูงกันเลย